ีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับชาวซีดครับผมแน่นอนว่าจะเจอผมแบบนี้ในคลิปวิดีโอแบบนี้จะต้องมีความพิเศษมาฝากกันฮะและเชื่อไหมครับว่าที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเก้าอี้ผมร้อนมากเพราะผมอยู่กับนางสาวไทยประจำปี2557ฮะเรียกว่าคนหน้าตาไม่ดีอย่างผมอยู่กับคนที่หน้าตาดีที่สุดในปีนั้นเลยทีเดียวขอปรบมือต้อนรับน้องอี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะวันนี้น้องอี้กลับมาเยือนที่ซีด97ครั้งเป็นอีกครั้งนึงค่ะกลับมาเยือนอีกครั้งนึงก็พากิจกรรมดีๆมาให้พี่วินได้เห็นแล้วค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะเป็นยังไงฮะกิจกรรมที่พูดถึงค่ะก็เป็นกิจกรรมของรายการ Lady Nine Beauty All Around นะคะที่จะมาเชิญชวนให้ทุกคนนะคะที่รักสุขภาพได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะอ๋อจำได้ว่าเคยมีครั้งนึงแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะครั้งแรกเป็นการ Makeover ค่ะเป็นการแต่งหน้ากับพี่ชาติครับใช่ซึ่งเอาใจผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าแต่ครั้งนี้มาเอาใจผู้หญิงที่รักสุขภาพครั้งแรกเนี่ยเอาใจในเรื่องของคนที่อยากสวยภายนอกใช่ค่ะครั้งนี้เอาใจคนที่เขาแบบว่าเอ้ยเราต้องสวยภายในด้วยอ๋อเป็นไงฮะครั้งนี้น่าสนใจมากเลยฮะซึ่งครั้งนี้นะคะก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อะไรบ้างครับใช่ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมาตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็จะมาตรวจว่าเราเนี่ยภูมิแพ้อะไรบ้างโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีค่ะคือคนเราเนี่ยทุกๆวันนี้เดินไปแล้วก็ไม่รู้เราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าใช่ในสังคมเมืองคือภูมิแพ้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอากาศมลพิษควันรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตรวจจริงๆแล้วเราอาจจะรู้ว่าเราเนี่ยแพ้อะไรที่มันแบบเรียกว่าจริงจังของเส้นทางนั้นไปเลยว่าเราแพ้ชนิดไหนใช่คือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคัดจมูกเวลาอากาศเปลี่ยนแล้วแพ้อากาศหรือเปล่าจริงๆเราอาจจะไม่ใช่ใช่ค่ะซึ่งการตรวจสุขภาพนี้นะคะเราเรียกได้ว่าเป็นการปรับสมดุลชีวิตปรับสมดุลร่างกายด้วยอันนี้เรามีแพทย์มาดูแลใช่พอดูแลเสร็จปุ๊บโดยตรงเลยครับมีอะไรต่อฮะพอดูแลหลังจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการเรียนโยคะครับป๊อปอริยานางสาวไทยประจำปี2537โอ้โหนี่ดีเลยนะฮะเจอคนสวยๆเจอแต่นางสาวไทยใช่อันนี้เป็นรุ่นพี่อ๋อครับผมสวยแบบรุ่นพี่สวยแอดวานซ์สวยอ๋อสวยสวยคนละแบบใช่ค่ะจะมีสวยแบบแอดวานซ์คือสวยมากกับสวยแบบใสๆแบบเราโอเคโอเคโอ้โหยังไงต่อฮะเรียนโยคะผู้ชายเรียนได้เรียนได้ทุกคนไม่ใช่แบบโยคะผู้หญิงเดียวไม่ใช่นะไม่เกี่ยวโอเคอย่าเข้าใจผิดนะครับผู้ชายเรียนได้นะครับอย่างผมนี่แบบโอ้อยากเรียนมากโยคะซึ่งแคมเปญนี้นะคะก็เปิดให้กับสำหรับทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนอ้วนคนผอมเอาใจคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะครับใช่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนโยคะแล้วคิดว่าเรียนยากไหมฉันจะทำได้หรอตีลังกาอย่างนู้นอย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับใช่ค่ะเพราะพี่ป๊อปอริยาเนี่ยก็ใช้โยคะบำบัดเรื่องการปวดหลังอ๋อคือตัวพี่ป๊อปเองก็เคยมีอาการเรื่องของการปวดหลังมาก่อนใช่ค่ะและใช้โยคะบำบัดจนหายใช่และเล่นแล้วถูกใจเล่นแล้วถูกใจเล่นทุกวันเล่นที่บ้านทุกวันจนได้เป็นอาจารย์โยคะเดี๋ยวโยคะนี่เล่นที่บ้านได้เหรอครับเล่นได้ค่ะคือที่ผมเข้าใจเนี่ยมันต้องไปเล่นในห้องกระจกแล้วก็ทำตามอาจารย์หรือว่าผู้ฝึกสอนที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วคือเราต้องยืดอย่างนี้ยืดอย่างนั้นคือบางคนอาจจะไปเล่นผิดวิธีหรือเปล่าถึงแบบไม่ได้แนะนำกันหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะพี่ป๊อปก็จะมาสอนในท่าที่เป็นมาตรฐานและท่าที่สามารถนำกลับไปเล่นได้ที่บ้านครับใช่ค่ะไม่ได้แบบแอดวานซ์แบบความสวยไม่ใช่นะไม่ใช่แอดวานซ์นี่อาจจะพิการได้สวยและยังหุ่นดีด้วยอันนี้ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะอี้ก็จะมาสอนการทำอาหารคลีนค่ะซึ่งอี้ก็ได้ลงมือทำเองด้วยแล้วก็จะได้เชฟจากโรงเรียนดุสิตค่ะโรงเรียนดุสิตการโรงแรมมาสอนด้วยอ๋อคือมีเชฟด้วยแล้วเราก็มาสอนด้วยว่าจริงๆเราต้องทำไงปกติเราก็ทำอยู่แล้วก็ทำอยู่แล้วค่ะจริงๆก็ชอบกินดุอ๋อครับผมกินอาหารคลีนนะครับกินอาหารคลีนค่ะไม่กินขนมนะครับไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดครับอาหารคลีนซึ่งเราจะเห็นได้จากทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ฮิตสำหรับคนทั่วไปอยู่แล้วเราเดินไปไหนเราก็จะเห็นอาหารคลีนก็ทำง่ายค่ะแต่อร่อยยากครับผมทำง่ายแต่อร่อยยากแปลกมากเลยอธิบายนิดนึงได้ไหมฮะทำง่ายแต่อร่อยยากคือบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าเราพูดถึงอาหารคลีนเราก็จะนึกถึงอกไก่ที่ไม่ติดหนังไม่มีมันไม่ปรุงไม่อะไรเลยจะคล้ายๆกับคนอันนี้ผมถามส่วนตัวนี้ไม่เข้าใจจริงๆจะคล้ายๆกับพวกที่เพาะกายที่ชอบกินอกไก่แบบนี้ไหมครับอันนี้เขาจะเป็นการเสริมค่ะเสริมกล้ามเนื้อแต่เขาต้องการที่จะเป็นโปรตีนแต่ของเราเนี่ยเพื่อที่จะลดพวกรสชาติลดพวกสารที่อยู่ในการปรุงแต่งอาหารนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเนี่ยจะเกิดอาการบวมเข้าใจแล้วเหมือนการคลีนจริงๆว่าเราจะต้องกินอาหารที่สดจริงๆไม่ปรุงแต่งเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงแต่งใช่ค่ะไม่ทอดไม่เป็นการอบไม่เป็นการเล็งนะคะแล้วอย่างนี้เราจะได้รสชาติอะไรครับจากอาหารคลีนอาหารคลีนเราจะได้รสชาติอะไรตอนแรกคนที่กินแรกๆอาจจะมองว่ามันกินยากและไม่อร่อยใช่เพราะว่าบางคนกินอาหารคลีนไปก็ยังแยกไม่ออกระหว่างคลีนกับสลัดเนี่ยเป็นยังไงคลีนกับสลัดเป็นยังไงคนทุกคนก็จะกินเลือกไปกินสลัดแทนแล้วก็เนี่ยฉันกินคลีนแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อาหารคลีนไม่จำเป็นจะต้อง
รสเนื้อสัตว์ค่ะครับใช่แต่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงแต่งซึ่งมันจะอร่อยอีกแบบนึงอร่อยอีกแบบน่าลองนะหัวใจนะครับจริงๆอร่อยอีกแบบนึงอยากรู้ว่าอร่อยยังไงวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้โอ้โหนี่กับอีเลยนี่แบบอุบสุดๆขายของมากเลยนะครับคือบอกก็ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เชิญชวนเลยคือถ้าคุณอยากรู้เนี่ยวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้คุณต้องมาต้องมาค่ะที่ไหนยังไงอะไรยังไงที่อสมทเลยค่ะที่นี่ค่ะก็จะสอนกันเลยนะคะวันที่14พฤศจิกายน2558นี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเล่นโยคะแล้วก็ทำอาหารคลีนกับอีทั้งวันที่พูดถึงนี่กี่โมงถึงกี่โมงทั้งวันตั้งแต่เช้า9โมงเย็นๆเลยค่ะและหลังจากจบกิจกรรมทุกอย่างนะคะอีก็จะมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ด้วยคือคุณได้ทั้ง3อย่างตรวจสุขภาพเล่นโยคะแล้วก็วิธีการทำอาหารครีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลับไปใช่อันนี้คือเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยครับคุณผู้ชมและได้ทุกคนด้วยค่ะได้ทุกคนด้วยเลยครับไม่ใช่ว่าคัดเลือกว่าคนนี้ท็อปห้องนี้ท็อปคลาสนี้เอาเหมาะไปกับอันนั้นไม่ใช่ค่ะมอบให้เลยมอบให้ตรงเป็นรางวัลของคนรักสุขภาพครับผมไม่โหอย่าส่งยิ้มแบบนี้นะเขินมากเลยครับแล้วยังไงฮะแล้วค่าสมัครค่าสมัครนะคะเป็นคนละ 1,500 บาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดจะทำอะไรเพื่อชีวิตของเราถ้าวันนั้นเราว่างพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราออกไปทำอะไรเดินห้างอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรือจะเล่นแชทอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแย่เลยครับคนไม่ดีเลยครับไม่ใช่หมายถึงแบบเราน่าจะเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราวันนั้นเลยค่ะวันเสาร์ที่14อ๋อแล้วเราจะมีการเก็บภาพบรรยากาศอย่างนี้ไปออกอากาศบ้างไหมครับก็จะออนแอร์ในรายการเลดี้ไนน์นะคะทุกวันจันทร์อังคารสดนะคะ 13:45 นถึง 14:15 นค่ะอ๋อคือบ่ายโมง45ถึงบ่าย2 15นถ้าเกิดคุณพลาดคุณต้องมาดูให้ได้ต้องดูให้ได้แล้วครั้งที่3เนี่ยเผื่อแบบเฮ้ยฉันต้องมันต้องมีชั้นแล้วนะต้องมีชั้นแล้วเออโอ้โหฉันพลาดวันนั้นได้ไงบางคนอาจติดภารกิจไงเราเข้าใจได้แบบโอ้วันนั้นเราไปไม่ได้จริงติดแล้วเราก็มีแค่วันเดียวด้วยก็จะมาดูบรรยากาศก่อนซึมซับอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าพลาดจริงๆนะคะจะมาดูรูปภาพของตัวเองหรือว่าจะติดตามข่าวสารหรือจะทักทายกันนะคะก็ใน Facebook ได้ค่ะ www.facebook.com/ladydineofficial ค่ะโอเคแล้วส่วนตัวของน้องอี้ตอนนี้นี่มีก็จะมีผลงานยังไงบ้างมั้ยฮะมิวสิกวิดีโอค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนผู้ประกาศอยู่ด้วยโอ้โหค่ะผู้ประกาศนี่คนหลงเต็มอย่าอี้คนเดียวละกันเอาเป็นทั้งคณะนางสาวไทยประจำปี2557เดือนคือทั้งหมดนี่เขาจะเป็นผู้ประกาศหมดเลยก็หรือว่าเขาแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่คนส่วนตัวได้ไหมแบบถ้าเกิดจบหลักสูตรอย่างเงี้ยแล้วครับเราอยากจะไปประกาศข่าวทางด้านไหนก็ถ้าเกิดว่าเรียนพระราชสำนักอยู่แล้วแต่อยากทำด้านไหนก็คงเป็นด้านบันเทิงค่ะเป็นข่าวบันเทิงชอบข่าวบันเทิงคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงชอบเมาส์คนอื่นงี้ไม่ใช่ใช่เป็นข่าวบันเทิงต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออัปเดตในเรื่องของดาราเรื่องของแวดวงเราที่เราอยู่นี่ว่ามีใครทำอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างใช่ไหมครับอ่ะสรุปสุดท้ายแล้วจริงๆฮะสำหรับคนที่อยากมาจริงๆสรุปแบบสั้นๆเลยว่าฝากเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจกิจกรรมนี้นะคะสามารถโทรจองเลยค่ะครับ022016269อีกรอบนึงนะคะครับผม022016269ใครที่สนใจก็โทรกันมาเยอะๆนะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องอี้มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆสวยแล้วก็ยังแบบว่าทำอาหารเก่งด้วยนะเนี่ย 97.5